วันนี้จะมาวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์งานอิสราเอลในช่วงวันที่2ตุลาคมนะครับว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างจะชะลอการเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลอีกไหมแล้วข่าวที่ว่าทางรัฐบาลสั่งเตรียมอพยพจริงหรือไม่ก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันนะครับ ช่วงนี้สถานการณ์ถือว่าอยู่ในจุดวิกฤตนะครับมีแต่ข่าวร้ายไม่มีข่าวดีเลยล่าสุดทางสถานทูตได้แจ้งเตือนคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลนะครับให้ออกจากพื้นที่ที่เป็นเขตปิดทางทหารของอิสราเอลโดยมีการเพิ่มไปอีก3แห่งด้วยกันนะครับนั่นก็คือเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลติดชายแดนเลบานอนได้แก่เมืองโดเว็บเมืองติฟออนเมืองมาเกีย นะครับบวกอีกสามเมืองนะครับที่เขาได้ประกาศไปแล้วเมื่อวานนะครับก็จะเป็นเมืองเมตุลาเมืองมิสกัฟอามแล้วก็เมืองคาฟากรีอารีนะครับรวมแล้วตอนนี้ประกาศ6เมืองนะครับที่เป็นเขตปิดทหารในเขตปิดทหารนี้เขาเป็นเขตห้ามทำงานหรือพักอาศัยโดยเด็ดขาดนะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องแรงงานไทยที่ยังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้ง6เมืองที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ให้ย้ายออกทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางทหารอิสราเอลเขากำหนดมาไม่เชื่อไม่ได้นะครับอย่าไปเชื่อไหนจ้างนะครับคุณติดต่อสถานทูตแล้วขอย้ายออกทันทีนะครับสถานการณ์เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมถือว่ารุนแรงมากนะครับมีการโจมตีเข้ามาที่เมือง เกือบทุกเมืองนะครับของอิสราเอล,ลนะครับไปทุกภาคเลยขนาดเป็นเขตใต้ที่ซึ่งปกติจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงนะครับหรือว่าเห็นตัวจรวดนะครับวิ่งเข้าไปหนาแน่นที่สุดก็น่าจะเป็นเมืองเทลวิฟนะครับที่มีการถูกโจมตีสูงมากทางสถานทูตก็แจ้งเตือนคนไทยนะครับว่าให้อยู่ใกล้ห้องนิรภัยเมื่อได้ยินเสียงไซเรนก็ งดถ่ายภาพหรือวิดีโอนะครับรีบเข้าห้องนิรภัยซะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่องหนุ่งหน่อยต้องเตือนแล้วเตือนอีกนะครับโดนระเบิดแล้วเสียชีวิตได้เลยนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทำกันแบบนี้เลยนะครับเวลาได้ยินเสียงไซเรนนะครับรีบเข้าห้องนิรภยัยเข้าหลุมหลบภัยให้เรียบร้อยนะครับด้วยความห่วงใยจริงๆนะครับ ล่าสุดทางกระทรวงต่างประเทศนะครับได้แจ้งเตือนเมื่อประมาณช่วง4-5โมงเย็นของเวลาประเทศไทยนะครับในวันที่2ตุลาคมก็ตามที่เกิดสถานาความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น รัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศมีความห่วงใยต่อพี่น้องคนไทยในอิสราเอลซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากสถานการณ์บานปลายกระทรวงต่างประเทศขอให้พี่น้องคนไทยในอิสราเอลติดตามประกาศและการแจ้งเตือนของทางการอิสราเอลและสถานเอกอัครราชทูตณะกุงเทลวีฟอย่างใกล้ชิดและหากไม่มีความจําเป็นต้องพำนักอยู่ในอิสราเอลในขนานี้ ขอให้พิจารณาเดินทางออกจากอิสราเอลในขณนะที่สถานการณ์ยังเอื้ออํานวยต่อการเดินทางสำหรับผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปอิสราเอลและประเทศใกล้เคียงเพื่อไปทํางานหรือว่าไปท่องเที่ยวขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อนทั้งนี้กรณีฉุกเฉินขอให้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณนะักกุงเทวิฟนะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็มีข่าวว่าท่านนายกนะครับ สั่งเตรียมพร้อมอพยพคนไทยในอิสราเอลหลายสือ่อพาดหัวข่าวประมาณนี้นะครับแต่เมื่อเราเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทางาท่านนายกนะครับสั่งให้ทางาคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลก,กลับมาประเทศไทยหรือเปล่านะครับเท่าที่ดูนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการที่ให้กระทรวงต่างประเทศนะครับติดตาม สถานการ์อย่างใกล้ชิดแล้วพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่อันตรายนะครับพื้นที่นั้นจะต้องอพยพคนไทยออกมาจากจุดที่อันตรายมาอยู่จุดที่ปลอดภัยนะครับนายกรัฐมนตรีห่วงใยคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยให้สถานเอกอัครราชทูตตัดสินใจประกาศเตือนในแต่ละดับความสําคัญและให้เตรียมความพร้อมอพยพออ,อกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยทันทีหากสถานการ์มีโอกาสจะไปถึงขั้นวิกฤต นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับของทางการทูตส่วนเรื่องกลับประเทศไทยแน่นอนนะครับสถานทูตก็ต้องเตรียมการกันอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันรุนแรงถึงขั้นวิกฤตก็ต้องพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทยแต่ตอนนี้นะครับสถานามันยังไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับยังไม่ได้ชัดเจนว่าถ้านนายกสั่งให้ นำคนไทยกลับมาทันทีทยอยกลับมาได้แล้วนะครับยังไม่ถึงจุดนั้นนะเท่าที่ผมอ่านข่าวดูนะทีนี้เรื่องต่อมาที่จะมาพูดคุยกันก็คือจะมีการชะลอการเดินทางไปทำงานอิสราเอลรอบที่สามหรือไม่มีโอกาสนะครับที่เขาจะชะลอการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับถ้าเราติดตามข่าวมันก็ชัดเจนนะครับว่ากระทรวงต่างประเทศเขาก็ บอกว่าใครที่อยู่อิสราเอลนะครับไม่มีความจําเป็นต้องอยู่แล้วก็เดินทางกลับมาได้นะครับแล้วคนที่กําลังจะเดินทางไปก็ให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อนนะครับอันนี้มีแนวโน้มนะครับที่จะมีการชะลอเดินทางได้และจากประกาศล่าสุดที่กรมการจัดหางานเขียนไว้ในหนังสือชัดเจนเลยนะครับว่า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งสถา,านการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมการจัดหางานจะพิจารณาชะลอการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลทันทีนะครับหนังสือเขียนไว้รอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ต้องทำความเข้าใจนะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นแม้ว่าในส่วนตัวช่องลงหน่อยนะ คาดการว่ามันน่าจะไม่นานนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องปกติของการโจมตีที่มาจากอิหร่านนะครับที่โจมตีปั๊บนะครับเขาพอใจมีการเฉลิมฉลองเสร็จก็หยุดการโจมตีนะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่มันมีการโจมตีช่วงนี้ทีทีมากๆเนะีเนื่องจากมันเป็นช่วงเทศกาลของทางอิสราเอลนะครับเหมือนเป็นขึ้นปีใหม่ของชาวยิวนะครับ ก็เลยมีการโจมตีที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับคิดว่าจะไม่ยืดเยื้อะนะครับแต่อย่างไรก็ตามหากมันยืดเยื้อขึ้นมานะครับมันก็ไปถึงจุดที่เขาจะชะลอการเดินทางแล้วจะมีผลกระทบกับผู้สมัครรุ่นที่17มากไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีแหละแต่ตอนนี้นะรอบบินเดือนตุลาคมยังไม่มีนะครับยังไม่ได้ประกาศออกมาเพราะฉะนั้น วันนี้วันที่สองตุลาคมนะครับยังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะพิจา,ารณาสถานการณ์นะครับและจากข่าวลือที่เราได้ยินนะครับว่าน่าจะมีรอบบินในช่วงเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นเหตุการณ์น่าจะสงบลงแล้วนะครับแต่หากเขาไม่ประกาศก็ทางทีซีไทยแลนด์ตอนนี้ นะครับเท่าที่ทราบก็ยังไม่มีแผนกำหนดที่จะให้บินในเดือนนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรมากมายในเรื่องชะลอการเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลรอบที่3นะครับผู้สมัครต้องทำอย่างไรนะครับอย่างแรกติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยสตินะครับการไปทำงานอิสราเอลนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าใครเห็นตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วเนาะจะครบ1ปีแล้วนะ วันที่7ตุลาคมเนี่ยก็จะครบหนึ่งปีแล้วที่มันเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบท่านจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายนะครับสลับกันไปแบบนี้แหละมันจะไม่ดียาวไม่ร้ายยาวนะครับถ้าใครที่มีงานอยู่แล้วมีงานประจําทําอยู่แล้วอันนี้ส่วนมากก็จะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่ก็เขาพร้อมส่งเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นพูดง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับแต่คนที่ไปคาดหวังนะครับหรือ คนที่ตกงานอยู่นะครับคนที่ต้องการปลดหนี้ตัวเองนะครับแล้วเครียดว่าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยคุณจะไม่มีทางใช้หนี้ได้แน่คุณจะไม่สามารถหางานที่ได้เงินเดือนแบบนี้ได้แน่นะครับอันนี้ก็จะทําให้ท่านเครียดนะครับช่องลนกหน่อยก็ต้องบอกว่าคุณต้องทําใจนะครับมันเป็นจุดที่คงไปเรียกร้องอะไรกับใครไม่ได้นะครับคุณจะไปเรียกร้องกับ พี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสบอกว่าเนี่ยเดือดร้อนอยากจะให้รัฐจัดส่งคุณไปทำงานที่อิสราเอลทั้งที่ระเบิดยิงเข้ามาตุ้ม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 แบบนี้คุณหนุ่มกัญชัยเขาไม่ทำข่าวให้หรอกครับเนาะทางรัฐก็คงต้องดูความพร้อมนะครับเมื่อไหร่ที่มันโอเคนะครับเขาพร้อมจะส่งเขาจัดส่งอยู่แล้วนะครับทุกอย่างมันมีเป้าหมายที่เขากำหนดไว้หมดแล้วจริงๆเรื่องแผนจัดส่งเนี่ยมันมีหมดแล้วนะครับ แต่ก็ต้องล่มสลายไปด้วยาการโจมตีของฝั่งตรงกันข้ามอิสราเอลนะครับก็เลยทำให้งานหรือว่าแผนที่เขาเตรียมไว้ก็หยุดชะงักไปหมดนะครับทุกคนต้องทำตามที่เจ้าหน้าที่ TAC แจ้งนะครับตอนนี้เขาไม่ได้เลื่อนการสัมภาษณ์หรือว่าชะลอการสัมภาษณ์แต่อย่างไรนะยังมีการสัมภาษณ์และตรวจโรคอยู่นะครับ ทุกอย่างยังอยู่ในแผนที่เจ้าหน้าที่ท c กำหนดไว้นะครับให้ทุกคนทำตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งส่วนในอนาคตทางหน่วยงานจะแจ้งอะไรคุณก็ต้องทำใจในยอมรับในจุดนั้นนะครับสุดท้ายคุณต้องมีแผนสอนะครับว่าหากสุดท้ายมันไปไม่ได้จริงๆคุณจะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไปจะไปทำงานต่างประเทศอยู่ไหมหรือจะอยู่เมืองไทยทำงานที่เมืองไทยต่อไปหรือคิดว่าไม่เป็นไร ในเมื่อมันยังไม่พร้อมที่จะไปก็ขอให้ยังมีสิทธิ์อยู่ก็คือถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดสิทธิ์นะครับก็ขอให้เดินทางไปนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับช่องลุงหน่อยไม่ได้เชียร์ให้ทุกคนไปทํางานนะบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าช่องลุงหน่อยจะมาอธิบายทุกอย่างนะครับสถานการณ์เป็นยังไงนะครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ความคิดเห็นส่วนตัว การตัดสินใจมันอยู่ที่แต่ละคนเองนะครับถ้าใครไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปทำงานที่อิสราเอลนะครับก็ถอนตัวได้ใครที่มองว่ายังไงก็สู้ต่อไปนะครับก็รอด้วยสตินะครับเมื่อไหร่ที่ทางรัฐพร้อมยังไงเขาจัดส่งแน่นอนนะครับช่องลหน่อยขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นในเร็ววันนี้ให้ทุกคนได้ไปทำงานที่อิสราเอลอย่างปลอดภัยนะครับ ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องนุ่งหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนุ่งหน่อยสวัสดีนะครับ